ไปดูตัวอย่างการแก้ปัญหาภัยแล้งที่ชุมชนตำบลทับน้ำอำเภอบางปะหันของพระนครศรีอยุธยากันบ้างนะครับโดยทางชุมชนเขาได้มีการขุดแหล่งน้ำขนาดใหญ่หลายแห่งในพื้นที่เพื่อที่จะเป็นแหล่งน้ำสำรองและก็เป็นแหล่งน้ำสำหรับประกอบอาชีพของชาวบ้านเขาบอกว่าใช้แหล่งน้ำแหล่งนี้มานานกว่า10ปีแล้วนะครับและพื้นที่กลางชุมชนเขายังมีคลองส่งน้ำไหลผ่านอีกด้วยนะฮะทางด้านของนายกฤตภพเฉื่อยฉ่ำนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับน้ำก็บอกนะครับว่าก่อนหน้านี้ทางตำบลทับน้ำเองก็ประสบกับปัญหาภัยแล้งเหมือนกับทุกที่ชาวบ้านเนี่ยมีน้ำไม่เพียงพอสำหรับการทำการเกษตรเขาก็เลยร่วมมือกันสร้างฝายน้ำล้นทำประตูเปิดปิดน้ำเพื่อที่จะเก็บน้ำในช่วงน้ำหลากเอาไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งนะครับและยังมีการผันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อที่จะกระจายนะครับไปให้พี่น้องประชาชนเพื่อใช้ในการทำการเกษตรและนับเป็นตำบลเดียวในพื้นที่ของพระนครศรีอยุธยานะครับที่ไม่มีปัญหาภัยแล้งเกิดขึ้นในพื้นที่นะครับลองไปฟังเสียงของท่านนายกอบต.ตำบลทับน้ำกันหน่อยนะครับที่นี่ไม่เกิดภัยแล้งเลยนะเราพยายามบริหารจัดการน้ำมาเนี่ยเพื่อให้มีน้ำไว้ใช้ในหมู่บ้านตำบลเราใช้เพื่อการเกษตรใช้เพื่อรักษาระบบนิเวศใช้เพื่อเป็นแหล่งหล่อเลี้ยงพืชพันธุ์ยาอาหารคือภัยแล้งตอนนี้ที่บ้านเราเนี่ยเราพยายามจัดการบริหารจัดการน้ำมาเนี่ยมาเป็นเวลา14ปีแล้วนั้นหลักที่เราคิดเนี่ยที่ผ่านมาคือเราบริหารน้ำฝนกับบริหารน้ำหลากงั้นฝนตกลงมาในแผ่นดินเราเนี่ยหรือน้ำหลากเข้ามาเนี่ยเราเก็บไว้ทุกหยดครับนั้นเรามีน้ำต้นทุนในพื้นที่เราอยู่นะครับถ้ามันไม่พอพี่น้องเกษตรกรใช้น้ำผู้ใช้น้ำใช้กันไปในการทำไร่ทำนาเลี้ยงสัตว์ในการปลูกพืชในการปลูกพืชพันธุ์อาหารทั้งหลายเนี่ยถ้ามันไม่พอเรามีแหล่งน้ำใต้ดินเรามีบ่อบาดาลเนี่ยซึ่งเจาะลงคลองทำน้ำเนี่ย18บ่อแต่ถ้าไม่พออีกเรามีโรงสูบน้ำขนาดใหญ่ที่ท้ายตำบลเหล่านั้นซึ่งเป็นคลองบางกุ้งนะดึงน้ำจากเจ้าพระยามาสุดเขตตำบลเราแล้วก็มีโรงสูบไฟฟ้าขนาดใหญ่2โรงนะครับสูบน้ำเข้ามาในเขตตำบลเพื่อให้มันผ่านฤดูแล้งไปให้ได้